วัสดีค่ะกลับมาพบกับแอปสลูดสยาม TV รายการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยไอเดียที่ล้ำเทรนด์และจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดที่พร้อมพาคุณไปสัมผัสโลกของแฟชั่นศิลปะและเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงวันนี้จะมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตกันตามไปชมกันเลยค่ะการที่เราลงไปดำน้ำโดยเฉพาะแบบสกูบ้านะครับผมมันเหมือนเราบินได้ครับเหมือนเราแบบอิสระมากๆคือเราสามารถบินไปทางโน้นทีไปทางนี้ทีแล้วก็ดูวิวต่างๆซึ่งมันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งสปริงซัมเมอร์2017ของผมนะครับชื่อ Sail Away Collection ครับเราพูดถึงการล่องเรือของผู้ชายคนนึงพูดถึงความรักสำหรับคอลเลกชันล่าสุดนะครับใน Spring Summer 17ชื่อคอลเลกชันว่า New Atlantis ภาพในนั้นมันก็จะเป็นเหมือนภาพโปสเตอร์หนังภาพที่มันเกิดบนลายปริ้นหรือเทคนิคอะไรเงี้ยจะเป็นเหมือนแบบฟิวเจอริสติกแบบยุค90สำหรับลายสินค้าชากะก็มาในคอนเซ็ปต์ Seafarer นะฮะโดยธีมก็จะเป็นรูปแบบของมารีนแอบโซลูทสยามทีวีของใต้ท้องทะเลภายใต้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่ไร้ขอบเขตนั้นได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่สวยงามและสิ่งแปลกใหม่ให้เราได้ค้นหาอยู่ตลอดแอปสลูดสยามทีวีวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลไปรู้จักกับสิ่งมีชีวิตสีสันนานาชนิดไปแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางดอกไม้ทะเลพร้อมกันมาเตรียมความพร้อมไปดำน้ำดูสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลกันค่ะกับคุณกวาง AB Normal นักร้องหนุ่มกับไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจกับการเป็นครูสอนดำน้ำจะพาไปดูความสวยงามของใต้ท้องทะเลกันที่ Sea Life Bangkok จะตื่นเต้นและน่าสนใจมากแค่ไหนห้ามพลาดค่ะผมสิริสินโชติวิจิตรครับผมหรือที่รู้จักกันในกว่าง AB Normal ครับครับผลงานล่าสุดตอนนี้ก็คือเพลงออกซิเจนเป็นพิษนะครับผมอาการที่คิดว่าดีมากมายกลับเป็นตัวร้ายที่คอยทำลายยิ่งหายใจลึกเข้าไปเท่าไรมันยิ่งอันตรายทำรับมันไปแล้วก็คงจะตายในนี้ก็ได้มาจากตอนที่ไปเรียนดำน้ำครับผมก็เพิ่งได้รู้ว่าออกซิเจนเป็นพิษมันเป็นโรคนึงจริงๆที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยได้เป็นไอเดียว่าเฮ้ยบางอย่างที่มันแบบเราใช้ประจำที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญเนี่ยพอมันเยอะเกินไปบางทีมันก็กลับมาทำเป็นโทษกับเราพูดถึงการดำน้ำนะครับผมก็เริ่มแรกเลยเนี่ยก็คือเพื่อนชวนไปเฉยๆเราก็ไม่ยังไม่รู้ว่าเราชอบหรือเปล่าหรือว่าชอบทะเลหรือเปล่าอะไรขนาดนั้นก็คือเราก็เที่ยวทะเลเหมือนคนปกติมาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าพอได้ไปดำน้ำครั้งแรกปุ๊บเนี่ยคือติดใจเลยทันทีเพราะว่าการที่เราลงไปดำน้ำโดยเฉพาะแบบสกูบ้านะครับผมมันเหมือนเราบินได้ครับเหมือนเราแบบอิสระมากๆคือเราสามารถบินไปทางโน้นทีไปทางนี้ทีแล้วก็ดูวิวต่างๆซึ่งมันเหมือนเป็นอีกโลกนึงซึ่งไม่เหมือนโลกปัจจุบันที่เราอยู่ข้างบนบกนี้เลยคือลงไปมันเป็นอีกแบบนึงเลยจริงๆนะครับผมแล้วก็เลยเริ่มหลงใหลในการดำน้ำคราวนี้เราก็เลยเริ่มเรียนลึกขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยคือเกือบจะได้เป็นอินสตรัคเตอร์แล้วครับสำหรับคนที่อยากจะลองดำน้ำนะครับเดี๋ยวนี้มีสถาบันหลายสถาบันมากนะครับให้ไปเรียนนะครับก็ลองดูได้นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมก็ตอนแรกก็จะเรียนในสระว่ายน้ำตื้นๆก่อนถ้ามันมีปัญหาอะไรเราก็กระโดดขึ้นได้อะไรเงี้ยนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็คุณครูที่ดีนะครับก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายขึ้นทำให้เรา สนุกกับการดำน้ำมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคำถามที่ถามผมก็คือว่ายน้ำไม่เป็นดำน้ำได้ไหมได้นะครับผมในหนังสือจะเขียนไว้เลยว่าไม่จำเป็นต้องว่ายน้ำเป็นนะครับผมก็คราวนี้ใครอยากลองอยากสนุกนะครับไปได้เลยเต็มที่สนุกแน่นอนครับเอาละครับผมก็พูดถึงการดำน้ำแบบสกูบ้ามาเยอะนะครับแต่วันนี้ไม่ได้พาไปดำสกูบ้านะครับวันนี้ก็จะพาไปดำแบบแปลกๆหน่อยเรียกว่า Ocean Walker นะครับที่ Sea Life Bangkok นะครับผมไปดูกันว่าการเดินในน้ำเนี่ยในใกล้ๆสัตว์ทะเลเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับอ
มาถึงแล้วนะครับ Sea Life Bangkok นะครับที่พารากอนนะครับผมก็วันนี้จะพามาดูกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างนะครับผมที่นี่นะครับไม่ได้มีแค่สัตว์น้ำนะครับผมไม่ได้มีแค่สัตว์ทะเลนะครับมันมีกิจกรรมสนุกๆด้วยนะครับวันนี้จะพาลงไปดำน้ำนะครับผมกับฉลามเลยนะครับผมกับกิจกรรม Ocean Walker นะครับผมไม่ต้องใช้ชุดสกูบ้านะครับใส่หมวกเป็นหมวกเหมือนหมวกดำน้ำนักประดาน้ำนะครับผมแล้วก็ลงไปแบบสบายๆนะอยู่ใกล้ๆกับปลาฉลามเลยครับเดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วนะครับเตรียมจะเข้าไปข้างในนะครับผมที่นี่นะครับเขามีดำน้ำหลายแบบนะครับมีทั้งสกูบ้านะครับผมสำหรับมือใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าสำหรับมือเก่ามีประสบการณ์สูงๆแล้วเขาก็มีรูทให้สำหรับแบบดำสนุกๆได้อีกแบบนึงนะครับผมแต่วันนี้นะครับเราจะใช้ลงไปร่วมกิจกรรม Ocean Walker นะครับผมก็ไม่ต้องใช้ชุดสกูบ้านะครับผมเป็นหมวกนะครับเป็นหมวกสำหรับนักประดาน้ำนะครับลงไปเดินเล่นได้อย่างสบายใจนะครับผมสามารถหายใจได้ตามปกติเลยนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าข้างในนะมันเป็นยังไงนะครับผมได้อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์น้ำแค่ไหนนะครับสนุกแค่ไหนเดี๋ยวลองไปดูกันครับครับตอนนี้เราอยู่ใน Shark Walk นะครับผมก็เป็นเดินอยู่บนแท่นกระจกนี้นะครับแล้วเราได้เห็นฉลามว่ายไปว่ายมาอยู่ข้างล่างนี่เลยนะครับเมื่อกี้มีตัวเล็กผ่านไปแล้วน่ามาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักน่าจะมีตัวใหญ่มานะครับผมตื่นเต้นไปอีกแบบนึงนะครับเหมือนเราเดินอยู่ข้างบนฉลามเลยนะจริงเลยเดินกันทั่วแล้วนะครับผมก็เดี๋ยว เราไปทำกิจกรรมดำน้ำกันดีกว่านะครับผมกับ Ocean Walker นะครับผมจะพาลงไปดำน้ำอยู่ใกล้ๆกับปลาฉลามเลยนะครับไปดูกันว่ากิจกรรมนี้จะสนุกแค่ไหนนะครับได้อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์แค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาไปแต่งตัวแป๊บนึงนะครับผมพร้อมเปียกแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับเอาละครับผมตอนนี้เราก็เกือบจะพร้อมทำกิจกรรมOcean Walker แล้วนะครับผมก็ตอนนี้มาอยู่ที่หน้าแท้งที่เรากำลังจะลงไปดำน้ำแล้วนะครับผมอุปกรณ์ชุดเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีชุดเวทสูทนะครับผมมีรองเท้าบูทนะครับผมก็พวกนี้ก็จะช่วยเรื่องการอุณหภูมิร่างกายนะครับผมแล้วก็เรื่องการขีดข่วนกับหินกับอะไรพวกนี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเดินไปใส่หมวกก่อนที่จะลงไปในใต้น้ำนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในน้ำจะสวยขนาดไหนนะครับผมขนาดอันนี้เป็นแท้งปิดนะผมดูไกลๆเมื่อกี้ยังว่าสวยเลยนะครับเดี๋ยวลงไปดูใกล้ๆกันดีกว่าครับครับอันนี้ก็เป็นวิธีการลงอย่างถูกต้องนะครับผมก็มีอินสตรัคเตอร์มาสอนนะครับจับบันไดอย่างระมัดระวังและมั่นคงโอเคเจ้าหน้าที่สวมอุปกรณ์ครอบศีรษะให้ท่านโอเคไม่ต้องสวมเองนะฮะปีนบันไดอย่างช้าๆห้ามปล่อยมือออกจากบันไดต้องค่อยๆลงนะครับปรับความดันในหูอย่างช้าๆอันนี้ก็เหมือนตอนเราทำสกูบ้านะครับไม่งั้นเดี๋ยวหูจะมีปัญหานะครับห้ามแยกตัวออกจากนักประดาน้ำเด็ดขาดนะครับผมก็คือเราก็ต้องมีครูฝึกมีบัดดี้ที่พาเราลงไปนะครับผมห้ามเอ็นตัวไปด้านหลังหรือด้านหน้าเดี๋ยวมันจะล้มนะครับห้ามแตะต้องหรือสัมผัสสัตว์น้ำเด็ดขาดครับผมห้ามปีนป่ายโขดหินห้ามกระโดดห้ามว่ายน้ำห้ามวิ่งโอเคครับผมหายใจให้เป็นปกติและห้ามกลั้นหายใจครับผมเดินและเคลื่อนไหวอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังกิจกรรมใต้น้ำใช้เวลาไม่เกิน15นาทีนะครับผมโอเคเอาละครับผมอันนี้ก็จะคือหมวกนะครับผมที่เราใช้ทำการ Ocean Walker ใต้น้ำนี้นะครับผมก็ความแตกต่างกับสกูบ้าก็คงจะเป็นว่าเราสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างอิสระนะครับผมแล้วก็พูดได้ด้วยแต่ไม่รู้พูดกับใครไม่รู้นะครับแต่ว่าพูดได้คือมันไม่มีอะไรมาปิดปากนะครับก็อันนี้น่าจะทำให้การเดินใต้น้ำของเราง่ายขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้าหมวกนี้มันทำอะไรกับเราได้บ้างในน้ำนะครับThank you.
าละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับกิจกรรม Ocean Walker นะครับผมขึ้นมายังเปียกอยู่เลยนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าสนุกมากนะครับผมแล้วก็แนะนำเลยอยากให้ลองมาเล่นกันดูนะครับแล้วสำหรับคุณผู้หญิงนะครับไม่ต้องกลัวเครื่องสำอางเครื่องแต่งหน้ามันจะเละนะครับผมนี่หน้าไม่โดนน้ำเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมกับหมวกนี้นะครับพอโอเคมากแล้วก็เมื่อกี้ได้เจอกับฉลามนะครับผมระยะใกล้มากๆแบบแทบจะเอื้อมมือไปจับได้ได้เห็นเขี้ยวมันแบบใกล้ๆเลยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมก็มีคนดูแลอย่างดีนะครับผมยังไงก็ลองมาเล่นกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะไปช้อปปิ้งกันนะครับผมอุปกรณ์ดำน้ำมากมายเลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับดำน้ำเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้ก็ต้องพามาช้อปปิ้งหน่อยนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะลองไปดำน้ำต่อหรือว่าจะจากเมื่อกี้เราโอเชียนวอล์กใช่ไหมครับอยากจะลองสกูบ้ามาลองดูว่าการจะดำน้ำสกูบ้าต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับผมที่นี่มีขายหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับผมแล้วนี่ก็คือแผนกอุปกรณ์ดำน้ำนะครับผมเมื่อกี้เท่าที่ดูนะครับมีครบทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันลึกๆแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับมีทั้งชุดเสื้อผ้าแมสรองเท้ามีหมดเลยนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนี่ก็เป็นพวกแมสดำน้ำต่างๆนะครับมีหลายแบบให้เลือกนะครับจะได้มาลองดูว่าไหนเหมาะกับหน้าเราแต่เมื่อกี้ที่สะดุดตานะครับอันนี้น่าจะเป็นของเล่นใหม่นะฮะสำหรับคนที่ชอบสโนว์คลิงนะครับผมก็เป็นอีกรูปแบบนึงของการของหน้ากากสโนว์คลิงนะครับผมก็เนี่ยนะมันจะมีเป็นเขาอย่างเงี้ยนะทำให้เราไม่ต้องคาบด้วยนะแปลกดีครับผมเจ๋งดีขาดไม่ได้เลยครับสำหรับนักดำน้ำนะครับเพราะว่า อันนี้นะครับเรียกว่าเวทสูทนะครับผมก็มีหลายแบบทั้งแขนยาวแขนสั้นขายาวขาสั้นนะครับผมความหนาหลายๆแบบก็อยู่ที่ว่าเราจะไปดำที่ไหนนะครับก็ต้องเลือกชุดให้เหมาะกับสภาพน้ำที่ตรงนั้นนะครับผมครับเวทสูทที่ดีนะครับผมอย่างแรกเลยเราก็ต้องลองก่อนนะครับว่ามันเข้ากับตัวเราหรือเปล่าไม่หลวมเกินไปไม่ฟิตเกินไปนะครับถ้าหลวมเกินไปมันก็จะไม่ค่อยช่วยอะไรเราก็จะหนาวด้วยนะครับผมแล้วก็ชุดออกมาก็จะไม่ค่อยสวยด้วยถ้าแน่นเกินไปก็ทำให้เราใช้ชีวิตลำบากนะครับผมใต้น้ำต้องคล่องแคล่วพร้อมที่จะปรับตัวปรับสภาพได้ตามที่เราจะไปดำนะครับผมจริงๆเวทสูทก็สำหรับคนที่เล่นกีฬาอย่างอื่นก็พอใช้ได้นะครับเจ็ตสกีหรือว่าดำน้ำตื้นก็ใช้ได้นะครับว่ายน้ำก็ใช้ได้แต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปใช้อะไรนะครับผมอันนี้มาดูอันต่อไปครับอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญนะครับผมสำหรับนักดำน้ำนะครับก็คือฟินนะครับฟินก็มีหลายแบบอีกนะครับมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับจะเห็นหน้าตามันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ฟินเด็กครับผมสำหรับคุณหนูคุณน้องตัวเล็กๆนะฮะฟินนะครับก็เป็นอุปกรณ์สำคัญมากเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยลองว่ายน้ำในทะเลนะครับการที่เราไม่มีฟินเนี่ยมันเหนื่อยมากๆเลยนะฮะอันนี้ฟินก็จะมาช่วยทุ่นแรงเรานะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็จะมีการช่วยสปริงนะฮะสปริงเท้าทำให้แบบมันว่ายง่ายขึ้นสบายขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมก็รูปแบบฟินก็จะมีทั้งสำหรับการดำหลายๆแบบนะครับการดำแบบฟรีไดฟ์นะครับก็จะเป็นฟินแบบยาวๆหน่อยใช้แรงเยอะนะครับแต่ก็ทำให้เราดำได้เร็วหรือว่าบางคนต้องการที่จะควบคุมทิศทางแบบเลี้ยวเยอะๆหรือแบบพวกตากล้องที่เขาไม่ต้องการว่ายเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะฟินที่สามารถทรงตัวอยู่กับที่ได้นานๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับที่นี่มีหลายแบบมากนะครับและอีกอย่างนึงนะครับสำหรับนักดำน้ำที่อยากจะแนะนำเลยนะครับผมก็ถุงมือนะครับผมถุงมือเนี้ยก็จะช่วยปกป้องมือเรานะครับ1คือจากอุณหภูมิน้ำนะครับผม2คือมันมีโอกาสนะครับที่มือเราจะไปโดนอะไรเกี่ยวหรือว่าโดนอะไรหนีบได้นะครับผมเพราะว่าตอนอยู่ในน้ำนะนึกสภาพมือเราเปื่อยแล้วนะครับโดนนิดเดียวเลือดไหลเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถุงมือครับช่วยปกป้องนะฮะก็มีหลายแบบอีกนะครับมีทั้งเต็มมือไม่เต็มมือเปิดนิ้วไม่เปิดนิ้วข้อสั้นข้อยาวอะไรเงี้ยนะครับผมก็อยู่ที่ว่าอยากได้แบบไหนเหมาะกับการใช้แบบไหนนะครับก็ต้องมาลองเลือกดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมวันนี้ก็พาเที่ยวกันนะครับผมมีตั้งแต่ดำน้ำนะครับผมใจกลางเมืองกรุงเทพเลยนะครับผมใครจะรู้นะครับว่ามีที่ให้เราดำน้ำด้วยนะครับสนุกมากๆเลยนะครับก็อยากให้มาลองกันนะครับผมที่ Sea Life Paragon นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับสำหรับได้สำหรับคนที่ชอบการดำน้ำนะครับก็ได้พามาดูอุปกรณ์ดำน้ำด้วยนะครับที่ Sport Mall นะครับ Paragon ชั้น2นะครับผมก็มีครบทุกอย่างนะครับผม
ซื้อบนนี้แล้วลงไปดำข้างล่างยังได้เลยนะครับผมก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้ความรู้เราว่าใส่ยังไงดีแบบไหนดีอะไรเงี้ยนะครับมาช่วยเลือกนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีกิจกรรมมันๆอย่างนี้นะครับผมก็มาเจอกันได้ที่พารากอนนะครับผมแล้วไว้เจอกันกับกวางนะครับผมสวัสดีครับแอปสลูดสยามทีวีค่ะ Nation 3 สยามเซ็นเตอร์ The Ideopolis ได้รวบรวมสุดยอดไทยดีไซเนอร์ไว้มากมายนะคะแล้ววันนี้ค่ะมาดูกันว่าแต่ละแบรนด์จะถ่ายทอดความยูนิคด้วยไอเดียเกี่ยวกับใต้ท้องทะเลกันยังไงบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคณาพจน์อุ่นสอนนะครับจากแบรนด์คณาพจน์อุ่นสอนครับก็คอนเซ็ปต์ของแบรนด์เป็นเหมือนการทำเสื้อผ้าที่เป็นสตรีทแวร์สามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับด้วยเทคนิคด้วยวิธีการผลิตบางอย่างมันอาจจะใช้เทคนิคเดียวกันกับเสื้อผ้าชั้นสูงเช่นวิธีการปักวิธีการแกะแพทเทิร์นที่มันแปลกประหลาดขึ้นไปครับ Spring Summer 2017ของผมนะครับชื่อ Sail Away Collection ครับเราพูดถึงการล่องเรือของผู้ชายคนนึงพูดถึงความรักเป็นกะลาสีเรือที่ต้องออกไปล่องเรือไปสำรวจดินแดนใหม่แล้วเขาก็จะเรคคอร์ดสิ่งที่เขาเจอในท้องทะเลมันในท้องฟ้าหรือในดินแดนใหม่ๆเป็นเหมือนเป็นแทททูที่อยู่บนผิวหนังเขาครับเราก็เลยเริ่มรีเสิร์ชว่าแทททูพวกนี้มันมีที่มายังไงแล้วก็มาคลี่คลายเป็นดีเทลของคอลเลกชันครับก็อย่างที่บอกครับเสื้อผ้าสตรีทแวร์มันต้องใส่ง่ายที่สุดแล้วก็ใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วก็ความพิเศษของคอลเลกชันนี้คือเรามีไอเทมที่เป็น Bridal Collection ก็คือไอเทมที่เป็นชุดราตรีหรือชุดแต่งงานหรือเป็นงาน After Party ต่างๆก็ด้วยว่ามันเป็น Summer Collection ก็เลยอยากให้ปรินท์แล้วก็อยากให้สีของคอลเลกชันมันดูวิวิดดูสดใสขึ้นมาผมก็เลยเอาลายปรินท์ที่เป็นลายปรินท์ของท้องทะเลนะครับมาขมวดเข้ากับfloral print ก็คือพวกลายปริ้นของต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ต่างๆที่เป็น multi color ครับพอมันอยู่ด้วยกันก็คิดว่ามันลงตัวดีครับครับวันนี้ผมจะพามาดูราวของคณาพจน์อุ่นสอนที่ Wonder Room นะครับก็สำหรับ key piece ของ collection นี้ก็คืออันนี้เรียกว่า ship rope นะครับ inspiration เรามันมาจากเรื่องราวของการท่องเที่ยวไปในท้องทะเลนะครับผมก็เลยเลือกเอาปริ้นที่เป็นเรือสำเภานะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการเดินเรือนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพอมันเป็นคีย์พีซปุ๊บเราอยากให้มันพิเศษขึ้นโดยการเพิ่มปริ้นที่เป็นลายดอกไม้ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับโดยการเอามาทุกอย่างมาทวิสต์เข้าด้วยกันครับพอเป็นโรบเนี่ยแล้วมันเป็นสปริงซัมเมอร์ก็เลยไม่อยากให้มันดูหนามากครับก็เลยเลือกเนื้อผ้าที่เป็นซิลซาตินซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศในเมืองไทยแล้วก็เหมาะกับซีซั่นนี้นะครับก็คือสปริงซัมเมอร์ตัวผ้าก็จะสบายเบามากครับใส่ได้กับทุกๆไอเทมเสื้อยืดกางเกงยีนหรือว่าไอเทมอะไรก็ได้หมดเลยครับชิ้นต่อไปนะครับผมตั้งชื่อว่า Octopus Dress นะครับก็คือมันมาจากลายพิมพ์ของปลาหมึกก็คือจะเป็นปลาหมึกสีแดงนะครับความพิเศษของ Dress ตัวนี้คือจะต้องใส่คู่กับเสื้อ Sail Away T นะครับก็คือเป็นผ้าคอตตอน 100% แล้วก็ปริ้นชื่อของคอลเลกชันแล้วก็มีแมสเสจของรอยสักที่อยู่บนตัวของกะลาสีเรือนะครับครับก็อยากจะฝากแบรนด์คณาพจน์อุ่นสอนนะครับที่ร้านดวนรูมนะครับชั้น3สยามเซ็นเตอร์นะครับก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้ก็แวะเข้ามาลองเข้ามาดูเข้ามาช้อปปิ้งกันได้นะครับแล้วก็ในวันที่25เดือนนี้นะครับทางแบรนด์ก็จะขยับไปเป็น Pop-up Store แต่ก็ยังอยู่ในบริเวณใกล้ๆที่ชั้น3ของสยามเซ็นเตอร์เหมือนกันครับก็จะมีคอลเลกชันพิเศษที่เราทำเพื่อสยามแล้วก็จำหน่ายที่นี่เท่านั้นนะครับก็สามารถจะไปชมกันได้ครับThank you.
อัครวุฒิพันธุมวานิชครับดีไซน์ดีเรคเตอร์แบรนด์ไอคอนิกครับสีที่ใช้สีหลักๆในร้านก็จะเป็นสีโรสโกหรือแบบพิงโกที่ทุกคนรู้จักนะครับด้วยความที่คาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่เราใช้ตั้งแต่แรกก็จะเป็นแบบผู้หญิงหวานอะไรเงี้ยก็เลยพยายามดึงสีที่บอกความเป็นตัวตนของแบรนด์ได้ที่สุดก็คือเป็นสีพิงโกครับสำหรับคอลเลกชันล่าสุดนะครับใน Spring Summer 17ชื่อคอลเลกชันว่า New Atlantis ในคอลเลกชันนี้เราก็เลยไปรีเสิร์ชแล้วก็หาเรื่องราวเกี่ยวกับว่าการดำน้ำการไปเที่ยวท้องทะเลแบบลึกเนี่ยครับก็ไปเจอไอคอนชื่อว่าเซลเพอรีครับเป็นนักประดาน้ำหญิงคนแรกของโลกแล้วก็เลยเอามาทวิสต์ผูกเรื่องราวว่าถ้าเกิดเขาดำน้ำในยุคนั้นซึ่งภาพในนั้นมันก็จะเป็นเหมือนภาพโปสเตอร์หนังภาพที่มันเกิดบนลายปริ้นหรือเทคนิคอะไรเงี้ยจะเป็นเหมือนแบบฟิวเจอริสติกแบบยุค90มาทวิสต์กับเมืองใต้น้ำที่เรารู้จักกันในสมัยก่อนว่าเป็นแบบนิวเมืองแอตแลนติสในยุคกรีกเนี่ยครับภาพที่เขาจะเจอในนิวแอตแลนติสเนี่ยมันจะเป็นยังไงสีหลักๆในคอลเลกชันนี้จะเป็นสีน้ำเงินโคบอลหรือสีแบบน้ำเงินน้ำทะเลเงี้ยครับก็คือสีของทะเลน้ำลึกกับสีที่ใช้หยอดเข้าไปในแต่ละชิ้นงานก็จะเป็นสีที่คล้ายๆกับปะการังหรือสัตว์ดำน้ำทะเลที่มันมีความเป็นการเรืองแสงสีมันจะเหมือนมีความมืดแต่มันมีความสว่างเนี้ยครับสำหรับในคอลเลกชัน Spring Summer 17ของ Iconic New Atlantis นะครับอย่างในคอลเลกชันนี้เราก็จะเน้นเรื่องของการทำเท็กเจอร์หรือการทำมิติของแมทเทอเรียลที่มากขึ้นอย่างแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับก็ได้อินสปิเรชันมาจากชุดนักประดาน้ำที่เวลาเขาทำพวกแมทเทอเรียลของชุดประดาน้ำเขาจะมีพวกแถบข้างสีสิงเงินเลยนะครับเพื่อเวลาสะท้อนแสงในเวลาดำน้ำในที่ลึกเท็กเจอร์ของผ้าที่เรามาใช้ในคอลเลกชันเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของการแบบทำเท็กเจอร์ของแมทเทอเรียลที่เป็นเรื่องปุ่มเรื่องดอทอะไรเงี้ยครับเหมือนกับได้อินสปายมาจากเหมือนการทำเป็นเรื่องของฟองอากาศหรืออย่างเงี้ยครับดีเทลส่วนใหญ่ก็จะเป็นของการยังคงคาแรคเตอร์ของไอคอนิกอยู่ก็คือเรื่องการทำลายปริ้นบนเทคนิคใหม่คราวนี้ก็คือแทนที่เราจะปริ้นอยู่บนผ้าที่เป็นเรียบๆแล้วก็มาทำไดคัทเท็กเจอร์ตัดต่อกับผ้าที่เป็นมีเท็กเจอร์มากขึ้นนะครับอีกตัวนึงที่อยากแนะนำก็คือเป็นเรื่องของลายที่เป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งของคอลเลกชันครับก็จะเป็นลายของดอกไม้ทะเลกับสาหร่ายเนี่ยครับเป็นการลดทอนดีเทลจากพวกลายปริ้นที่อยู่ในชุดใหญ่นะครับให้มันใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดูหรูหราขึ้นดอกไม้ทะเลก็จะเป็นพวกแบบชิ้นที่เป็นป๊อปอัพมากขึ้นครับแล้วก็มีการตกแต่งพวกคริสตัลของชวาลอฟสกี้ไปอีกเพื่อเพิ่มมูลค่าครับสำหรับในส่วนของที่เป็น Absolute สยามที่เป็นเสื้อผ้าผู้ชายในคอลเลกชันนี้นะครับก็ทางแบรนด์ก็ดีไซน์เป็นเสื้อยืดให้มันเหมาะกับช่วงซัมเมอร์ให้ใส่ได้ง่ายๆขึ้นอย่างก็จะมีเสื้อตัวอย่างที่ผมใส่อยู่อันนี้ครับก็จะได้อินสปิเรชันมาจากเรื่องของลายปริ้นที่เป็นนักประดาน้ำหญิงคนนี้อะไรเงี้ยแต่แทนที่เราจะทำเรื่องปริ้นแล้วก็เลยเปลี่ยนเทคนิคให้มันเป็นการปักแบบยกลายส่วนผ้าตัวนี้ก็จะเป็นผ้าที่ทางแบรนด์สั่งทอขึ้นมาพิเศษครับก็เป็นผ้าฟอกคัตตอนฟอก 100% ก็จะมีความนุ่มแล้วก็เก็บดีเทลของงานต่างๆคราวนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่เราลองทำขึ้นมาใหม่เทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคเฟล็กสามารถรีดทับได้แล้วก็ให้สีคมชัดอยู่บนผ้าที่เป็นผ้าคัตตอนนะครับโดยปกติถ้าเป็นการปริ้นมันจะต้องอยู่บนผ้าที่เป็นโพลีเอสเตอร์แต่ตัวนี้ก็จะเป็นเทคนิคใหม่ที่ทางแบรนด์ทำขึ้นมาโดยที่สามารถปริ้นบนผ้าคัตตอนสียังคงสดเหมือนเดิมครับสำหรับซัมเมอร์นี้นะครับสาวๆคนไหนที่หลงรักในเรื่องของลายปริ้นแล้วก็เทคนิคของการทำแบบเฟมินีนนะครับก็อยากให้มาที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น3นะครับร้านไอคอนิกกับคอลเลกชันใหม่ครับ New Atlantis Spring Summer 17ครับผมรีเด้งฮะนะครับดีไซเนอร์ชากะครับก็ Spring Summer 2017เนี่ยนะฮะดึงเอาความรูปแบบของรีสอร์ทแวร์นะฮะแล้วก็โดยตัวเทรนด์ที่ดึงเอาวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานระหว่างความเป็นโคโลเนียลนะฮะแล้วก็ความเป็นตะวันออกมาสร้างเป็นคอลเลกชันนะฮะทีนี้เราก็เลยดึงเอาความเป็นภูเก็ตนำเอามาเป็นคอนเซ็ปต์ของคอลเลกชันนะครับThank you.
ำหรับลายสินค้าชากะเลเชอร์นะฮะซึ่งจะเป็นสินค้าลำลองของชากะก็มาในคอนเซ็ปต์ซีฟาร์เรอร์นะฮะคือโดยธีมก็จะเป็นรูปแบบของคอลเลกชันที่มีความเป็นมารีนนะฮะในโทนสีก็จะเป็นโทนสีครามสีขาวเหมาะกับซัมเมอร์นะฮะโดยใช้เนื้อผ้าที่เป็นผ้าคอตตอนทอสไบรท์นะฮะแล้วก็ผ้าเดนิมนอกจากนั้นชากะก็ยังมีรายสินค้าที่เป็นชุดลาตรีนะฮะในชากะซากุนะฮะก็ดึงเอาความเป็นภูเก็ตเนี่ยก็คือไข่มุกอันดามันนะฮะก็เลยดึงเอาชื่อเนี้ยฮะมาใช้เป็นคอนเซ็ปต์ในตัวชากะซากุนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ผ้าที่เป็นผ้าออร์แกนซาที่ปักเป็นลายดอทเหมือนเป็นฟอร์มของไข่มุกแล้วก็การตัดต่อคัตติ้งก็จะเป็นเหมือนเป็นเส้นเคิร์ฟของคลื่นนะฮะเอามาใช้ในส่วนของการตกแต่งครับในคอลเลคชันนี้ฮะก็จะมีลายพิมพ์ที่เป็นกระเบื้องนะฮะลายไทยแต่ว่าก็จะมีลวดลายที่จะเกี่ยวข้องกับโมทีฟหรือว่าลายละเอียดเล็กๆนะฮะที่เป็นสะท้อนถึงความเป็นแบบลายของดอกไม้ประจำถิ่นแล้วก็มีเต่าซึ่งเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมของทางภูเก็ตก็สำหรับตัวที่จะเป็นคีลุกนะฮะคือในคอลเลกชันนี้ตัวคิลุก็จะเป็นตัวเสื้อคลุมตัวเสื้อคลุมที่เป็นตัวยาวที่มันจะมีความเป็นแบบรีสอร์ทแวร์แล้วก็โดยซิลูเอทมันก็จะสอดคล้องกับความเป็นชุดประจำถิ่นของภูเก็ตอะไรเงี้ยฮะแคปซูลคอลเลกชันของแอปสุดสยามในซีซั่นนี้นะฮะก็ดึงเอาลายที่เป็นลายวานน้ำเนี่ยมาใช้นะครับโดยดีเทลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับพริ้นท์เป็นตัวลายม้าน้ำแล้วก็มีพิมพ์กำมะหยี่ลงไปโทนสีก็จะเป็นโทนสีขาวสะอาดสะอาดอยากที่จะเอามาเบรกของตัวโทนสีสดใสของตัวคอลเลกชันโดยที่ใช้เนื้อผ้าที่เป็นผ้าแบบผ้าตาข่ายนะฮะตาข่ายโปร่งๆให้เบาๆนะฮะแล้วก็มีผ้าที่เป็นผ้าคอตตอนมันก็จะมีความเงามีความลักชัวรี่ผสมผสานเข้าไปแล้วก็มีพวกดีเทลพวกการทริมหรือดีเทลไอ้พวกคู่เข้าไปนะฮะให้มันดูแล้วมันเป็นแบบมีความน่ารักสปริงซัมเมอร์นี้นะฮะก็เชิญมาแวะชมที่ร้านชากะนะครับสยามเซ็นเตอร์ชั้น3นะฮะแล้วก็จะมีตัวเมนคอลเลกชันนะฮะมีชุดไปงานแล้วก็มีชุดลำลองในลายที่ชื่อว่าชากะเลเชอร์ครับAbsolute Siam TV ครับ ถ้านึกถึงร้านอาหารฝรั่งเศสต้องลาเครปเปอรี่ตกแต่งสไตล์ฝรั่งเศสที่ให้ความรู้สึกสบายเป็นกันเองเหมือนมาทานอาหารที่บ้านเพื่อนในส่วนของเมนูอาหารจะเป็นรายการอาหารต้นตำรับของฝรั่งเศสถึง80เมนูโดยจะมีเมนูเครปที่โดดเด่นตามธรรมเนียมชาวฝรั่งเศสที่นิยมบริโภคเครปทั้งในแบบอาหารคาวและอาหารหวานผ่านวิธีการทำสไตล์โฮมเมดในแบบแคว้นบรีตันหรือบริทานีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศสจะรสชาติถูกใจคนไทยมากแค่ไหนช่วงสยามไดนิ่งพาคุณผู้ชมไปลิ้มลองความอร่อยพร้อมๆกันค่ะค่ะชื่อกิติพรจิราดนะคะค่ะเป็นหุ้นส่วนเจ้าของร้านลาแคปรีค่ะก็คือคอนเซปต์ร้านลาแคปรีสาขาพารากอนนะคะคือเราเหมือนจะได้แรงบันดาลใจมาจากอพาร์ตเมนต์ในปารีสค่ะคือเราอยากให้มีความรู้สึกเหมือนว่าเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนึงเหมือนเราเป็นแบบต้อนรับเพื่อนมาทานที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะสไตล์การตกแต่งร้านเราก็คือจะออกให้เหมือนแนวเป็นแบบอย่างด้านล่างเนี่ยก็จะตกแต่งให้เหมือนสไตล์เหมือนเป็นแบบไดนิ่งรูมห้องทานข้าวนะคะส่วนด้านบนเนี่ย
ี่ยก็คือจะออกเหมือนสไตล์แบบสบายๆเป็นห้องนั่งเล่นนิดนึงอะค่ะคือคอนเซ็ปต์มันก็คือจะเป็น Parisian Home Cooking ซึ่งอาหารที่เราเสิร์ฟเนี่ยคือนอกจากเครปที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านแล้วอะค่ะก็ยังจะมีเป็นพวกอาหารฝรั่งเศสที่เป็นสไตล์เหมือนที่ทานกันในครอบครัวของชาวฝรั่งเศสด้วยค่ะถ้าพูดถึงอาหารฝรั่งเศสอะค่ะหลายๆคนก็จะนึกถึงแบบว่าอาหารที่ค่อนข้างแบบฟอร์มอลเป็นทางการนิดนึงมีราคาสูงอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็อยากนำเสนออาหารฝรั่งเศสที่ในสไตล์ที่เหมือนแบบอบอุ่นเป็นกันเองที่ทานได้ง่ายเหมือนทานได้ทุกๆวันเพิ่มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะโดยที่ยังมีตัวเครปเนี่ยเป็นสเปเชียลตี้อยู่ค่ะตอนที่ได้มาเปิดที่พารากอนนะคะเราก็รู้สึกดีใจอะค่ะเพราะว่าเรามองว่าอย่างอาหารสไตล์อาหารฝรั่งเศสที่เป็นสไตล์โฮมคุกกิ้งเนี่ยหรือว่าเครปสไตล์ฝรั่งเศสเนี่ยคนยังรู้จักไม่ค่อยเยอะมากไม่เป็นที่กว้างขวางใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็เหมือนมีเสน่ห์ของมันเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วการที่ได้มาที่พารากอนเนี่ยซึ่งสยามพารากอนเนี่ยเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมเลยว่าเป็นที่ที่เหมือนเป็นศูนย์รวมของทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่าเราจะได้นำเสนออาหารสไตล์ที่เราอยากนำเสนอเนี่ยให้ได้เข้าถึงผู้คนมากขึ้นค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำทั้งหมด5เมนูด้วยกันนะคะเมนูแรกนะคะก็คือจะเป็นหอยเอสคาร์โกนะคะก็คือถ้าพูดถึงอาหารฝรั่งเศสเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงหอยทากฝรั่งเศสก็คือจะเป็นหอยแล้วก็เราก็ใส่อบด้วยเนยแล้วก็เราผสมสมุนไพรเข้าไปในเนยนะคะให้ได้แบบว่าความหอมกลมกล่อมของเนยแล้วก็อาหารทะเลนะคะทีนี้เนี่ยวิธีทานเนี่ยสำหรับตัวนี้เราก็ต้องใช้เป็นเครื่องมือแบบนี้นะคะสำหรับทานนะคะวิธีทานก็คือให้ตัวอันนี้จะเป็นสังเกตได้ว่าจะเป็นรูปคล้ายๆหอยนะคะก็คือให้คีบเปลือกหอยขึ้นมานะคะตามนี้นะคะแล้วก็ใช้ส้อมเนี่ยเอานำตัวหอยออกมานะคะนี้เลยนะคะแล้วก็ทานได้ทีนี้เนี่ยที่เหลือนะคะในนี้เนี่ยซึ่งเราเอาไปอบกับเนยแล้วเนี่ยสามารถแบบว่าพลิกเปลือกหอยแล้วก็เทเนยออกมาได้นะคะเพื่อที่จะทานแล้วก็ถ้าหลายๆคนเนี่ยก็คือจะชอบทานด้วยเอาขนมปังเนี่ยบีและจุ่มเนยได้อีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการทานหอยเอสคาร์โกแบบฝรั่งเศสนะคะpotato and beetroot salad กับ smoked salmon นะคะก็คือพอทานหอยที่แบบมีอบเนยได้กลิ่นเนยไปแล้วเนี่ยเราก็มาตัดด้วยอาหารรสชาติที่ออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นมันฝรั่งนะคะผสมกับ beetroot แล้วก็ท็อปด้วย smoked salmon นะคะส่วนตัวน้ำสลัดจะเป็นโยเกิร์ต dressing นะคะก็จะออกให้ความเปรี้ยวนิดนึงสำหรับเป็นผู้หญิงที่แบบอาจจะอยากรักษาสุขภาพนิดนึงนะคะข้อที่2ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเมนคอร์สนะคะเราก็จะเริ่มด้วยซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะจะเป็นเครปสไตล์ฝรั่งเศสนะคะเคยพูดไปว่าหลายๆท่านเนี่ยพอพูดถึงเครปเนี่ยอาจจะนึกถึงเครปหวานอย่างเดียวนะคะแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยเราจะมีเครปคาวด้วยซึ่งจะเป็นเครปไส้ไข่แฮมชีสนะคะแล้วก็ทางร้านเราก็จะเพิ่มเป็นเห็ดกับมะเขือเทศเข้าไปด้วยนะคะอย่างแป้งเนี่ยเราจะใช้เป็นแป้งบัควีตซึ่งจะทำผสมตามสูตรของฝรั่งเศสเลยนะคะที่ร้านก็คือจะเป็นโฮมเมดแล้วก็ทำสดทุกจานนะคะแล้วก็ส่วนสำหรับเครปเนี่ยจะแนะนำให้ลูกค้าทานช่วงที่มันกำลังร้อนๆอยู่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นบีฟสตูนะคะก็คือจะไว้สำหรับทานในช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อที่ให้อบอุ่นท้องนิดนึงนะคะความพิเศษของมันก็คือว่าจะเป็นสูตรมาจากทางเหนือของฝรั่งเศสซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเบลเยียมนะคะเราก็คือจะเอาบีฟสตูเนี่ยมาตุ๋นกับเบียร์นะคะเพื่อให้ได้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ท็อปด้วยขนมปังครูตองนะคะแต่ว่าความพิเศษเราจะใช้เป็นขนมปังขิงนะคะเพื่อที่จะมีรสหวานมาเจือมาตัดเพิ่มนิดนึงนะคะสุดท้ายจะเป็นของหวานนะคะของหวานก็คือจะกลับมาเป็นเครปนะคะที่เราแนะนำในวันนี้เนี่ยจะเป็นเครปหวานที่ราดด้วยซอสสตรอเบอรี่แล้วก็คาราเมลซอสนะคะความพิเศษของเมนูนี้เนี่ยจะอยู่ที่ซอสคาราเมลนะคะชื่อภาษาฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าคาราเมลโอเบอร์เซเล่ก็คือจะเป็นซอสคาราเมลที่ทำจากเนยเค็มคือมันจะเหมือนให้ความกลมกล่อมแล้วก็เป็นซอสคาราเมลที่มีความหวานเจือเค็มนิดๆนะคะฉะนั้นจะไม่เลี่ยนเกินไปแล้วก็มาตัดด้วยกับความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่นะคะ
่ะสำหรับท่านไหนที่ต้องการลิ้มลองอาหารฝรั่งเศสสไตล์รสชาติแบบครอบครัวนะคะก็ขอเชิญที่ร้านลาแครปรีนะคะชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะในโซนกรูเมการ์เด้นค่ะพลพรนิโรจน์นะครับเป็นเชฟของร้านลาแครปรีครับก็คือวันนี้จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ของที่ร้านส่วนเซตแรกเนี่ยก็จะเป็นชิคเก้นโปเตโต้พายซึ่งจานนี้จะพิเศษที่ว่าเราใช้อกไก่แล้วก็ผัดกับซอสเรดไวน์ของที่ร้านส่วนแมทโปเตโต้ก็จะใช้เป็นแมทโฮมเมดเช่นกันครับชีสที่โรยด้านหน้าก็จะเป็นชีสเอมเมนตันซึ่งมาจากประเทศฝรั่งเศสส่วนลิตเติ้ลสลัดก็จะเป็นมิกกีนสลัดเสิร์ฟด้วยน้ำเฟรนช์ซึ่งทางร้านก็ทำเองเช่นกันครับแล้วก็จะมีเป็นไอศกรีมต่อท้ายด้วยของเซตนี้สำหรับเซต1ก็จะเลือกได้3เมนูนะครับเป็นตัวชิคเก้นพายแล้วก็เป็นคลาสสิกเฟรนช์ของเคฟก็คือเป็นแฮมชีสเอ็กนะครับอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นอาราเบต้าครับมันก็จะตบท้ายด้วยไอศกรีมซึ่งจะมีให้เลือก3อย่างเป็นวานิลาคาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตครับครับแล้วก็สำหรับเซต2ก็จะเป็นเซตพาสต้านะครับซึ่งจะมีให้เลือก3อย่างซึ่งตรงหน้าที่เห็นก็จะเป็นชิมเพโตซอสก็จะเสิร์ฟคู่กับสลัดส่วนอีก2เมนูก็จะเป็นอาราเบต้าแล้วก็อัลเฟโดครับก็จะตกท้ายด้วยเป็นเครปหวานก็จะมีให้เลือก4ซอสนะครับเป็นซอสคาราเมลช็อกโกแลตแล้วก็เลมอนคัสตาร์ดวานิลาคัสตาร์ดครับเซตนี้ก็เราจะพิเศษจากเซต1ตรงที่ว่าเราจะได้เค้กเป็นจานเต็มแล้วก็เป็นพาสต้าครับแล้วก็ตัวเลือกของเค้กก็จะมากขึ้นแล้วก็นอกจาก2เซตนี้แล้วก็จะมีอีก2เซตเป็นเซต3เซต4ซึ่งจะเป็นเซตสเต็กส่วนสเต็กเนี่ยจะมีให้เลือกระหว่างทูน่าสเต็กแล้วก็เซอร์ลอยสเต็กเสิร์ฟคู่กับลิตเติ้ลสลัดแล้วก็จะมีของหวานตบท้ายก็คือสามารถเลือกได้ระหว่างไอศกรีม2สกู๊ปกับของหวานครับส่วนเซตที่4เป็นเซตสุดท้ายคือเซต599อันนี้ลูกค้าจะได้ครบเลยคือเราจะเริ่มจากสตาร์เตอร์ที่ซุปแล้วก็ต่อด้วยจานเมนซึ่งก็จะให้เลือกระหว่างโรชิเก้นซีบาสแล้วก็แกนมัมแล้วตอนท้ายก็จะมีให้เลือกเป็นของหวานเช่นกันครับกับไอติม2สกู๊ปแอบโซลูทสยามทีวีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปแฮปปิ้งสุดๆกับงานเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ1ปีของอิเซมิยาเกะดูเพล็กซ์สโตร์แห่งแรกของไทยที่สยาม Discovery The Exploratorium และได้รังสรรค์คอลเลกชันสุดพิเศษภายใต้แคปซูลคอลเลกชันที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคพิเศษ Steam Stretch โดยมีโยชิยุกิมิยามะเอะดีไซเนอร์หลักของแบรนด์บินตรงจากญี่ปุ่นเพื่อมาถ่ายทอดแรงบันดาลใจและเผยเบื้องหลังการทำงานในโอกาสอันน่ายินดีโดยเฉพาะค่ะภายในงานมีเหล่าคนบันเทิงและเซเลบมากมายไปดูกันว่าภายในงานจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะครอบครัวอิเซมิยาเกะเนี่ยค่ะความเด่นมันคือเรื่องสีทีนี้เนี่ยพอเป็นตัวอิเซมิยาเกะที่เป็นตัวแม่เองอ่ะมันคงไม่ได้ต้องธรรมดาเหมือนพลีสเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามคิดค้นพลีสที่มีความเด่นมากกว่าหรือว่ามีรายละเอียดมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยออกมาเป็นวิธี steam stretch ที่วันนี้ได้มีการอธิบายอะค่ะคือการใช้ความร้อนที่สามารถที่จะทำผ้าให้ขึ้นมาเป็นอัดพลีสได้ทีนี้เนี่ยวิธี steam stretch เนี่ยเขาเริ่มมาสักประมาณ 3-4 ปีแล้วทีนี้มันก็จะมีเหมือนวัฒนาการของมันไปเรื่อยๆคือตอนแรกผ้าอาจจะหนักหน่อยผ้าจะมีแค่สีเดียวหรือว่าผ้าจะแบบมีน้ำหนักมากขึ้นทีเนี้ยเขาก็จะพัฒนาตัวเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาตอนนี้เนี่ยผ้ามันใส่สบายมากมีความเบาแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่าง
อย่างง่ายอะค่ะด้วยความที่เราเพิ่งเปิดอิเซมิยาเกะเนี่ยมาปีนึงก็เลยอยากจะตอกย้ำให้ลูกค้าเข้าใจว่าแบบเอเซนต์หลักของอิเซมิยาเกะคืออะไรบ้างแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตอนนี้ที่เป็นเหมือนแบบตัวที่เขาจะชูโรงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วอันเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคราวเนี้ยเราก็ได้ความพิเศษคือได้สีพิเศษได้คอลเลคชันพิเศษที่เป็นแบบ15 SKU เนี่ยเพื่อแฟนพันธุ์แท้ของคนไทยอะค่ะด้วยส่วนตัวเราก็เป็นแฟนอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีเสื้อผ้าของอิเซ่เยอะมากๆนะคะใช้กันแบบทั้งครอบครัวเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นพรีเซนเทชันแล้วรู้สึกรักในความทุ่มเทแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของแบรนด์นี้มากๆค่ะในเรื่องของเนื้อผ้าเองในเรื่องของการดีไซน์เองรู้สึกว่าเขาประณีตทุกขั้นตอนเลยจริงๆค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ congratulation ด้วยค่ะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นแฟชั่นสตอร์ที่ใหญ่ที่สุดด้วยค่ะแล้วก็แบบเย้ที่ไทยก็ต้องขอบคุณทางอิเซมิยาเกะมากๆนะคะที่แบบว่านึกถึงเราแล้วก็แบบว่าเชิญให้มางานอะไรเงี้ยเพราะจริงๆส่วนตัวก็เป็นคนที่ชื่นชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วเพราะเหมือนแบบว่าคือเขาแบบเป็นพรีแล้วก็คงเอกลักษณ์พรีได้ตลอดกาลเลยแต่ว่าคอลเลคชันต่างๆก็จะแบบเป็นพรีที่แบบแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเขาแบบเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นค่ะก็เราได้เห็นดีไซเนอร์เองด้วยทั้งวิธีการทำหลายอย่างรู้สึกว่าโอ้ขั้นตอนการทำเป็นแบบนี้แล้วมันก็ดูแบบไม่คิดว่าผ้าผืนหนึ่งจะสามารถทำอะไรได้หลายแบบขนาดนี้ค่ะถ้าให้ผมแนะนำนะครับใน3สีฟ้าเทาชมพูเนี่ยผมก็จะเลือกสีชมพูนะครับเพราะว่ามันเป็นมีความเป็นผู้หญิงแล้วก็สีเนี่ยครับจะทำให้รู้สึกแบบว่าคืออากาศเมืองไทยมันร้อนนะฮะสีพวกนี้จะทำให้ดูเย็นลงแล้วก็ถามว่าเฮ้ยเราต้องใส่ทั้งชุดหรือเปล่าไม่ต้องนะครับจริงๆแยกชิ้นนะครับเสื้อหรือกระโปรงเนี่ยแล้วเอามาแมทช์กับพวกยีนเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตขาวนะครับจริงๆง่ายมากนะครับการแมทช์ชุดของอิเซเมียเกตหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยอิเซเมียเกตต้องใส่แบบเป็นโททอลลุคจริงๆไม่ใช่คือหยิบมาสักชิ้นนึงใช้กับเสื้อผ้าเบสิกธรรมดาเนี่ยสวยแล้วครับผมเวลาที่เราพูดถึงงานพลีทหรือว่างานอังกฤษเนี่ยแบรนด์ที่เป็นท็อปของงานทางด้านนี้ก็จะต้องเป็นอิเซเมียเกะเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวแบรนด์อิเซเมียเกะเองเนี่ยเขาก็พัฒนางานของเขาอะจากการอัดพลีทแบบที่เราเห็นว่าโอเคก็เป็นเส้นพลีทปกติเป็นเส้นกลีบปกติคราวนี้เขาเรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบรากไม้เรียนแบบอะไรต่างๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นของที่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็มันพิสูจน์ว่าทำไมแบรนด์แบรนด์นี้เขายังเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในด้านนี้มาโดยตลอดเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวใต้ท้องทะเลที่ Absolute Siam TV นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงสนใจและนำไปเป็น Inspiration ในการใช้ชีวิตนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นพลาดไม่ได้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ